ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะอย่างอย่างอวยพรวันเกิดครบรอบ70ปีให้กับแจ็คกี้ชานเนื่องในโอกาสที่เขามีอายุครบ70ปีในวันที่7เมษายน2024ค่ะชีน่าเอนเตอร์เทนเมนต์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเวป๋อแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีนมีกิจกรรมพิเศษให้นักแสดงพูดถึงอิทธิพลของแจ็คกี้ชานที่มีต่อตนเองในหัวข้อแจ็คกี้ชานความประทับใจแห่งกาลเวลาคำบรรยายโพสต์เขียนว่านี่คือบทสนทนากับหยาง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 ส่งคำอวยพรให้กับแจ็คกี้ชานคนที่เขานับถือเหมือนเป็นพี่ชายคนโตอย่างอย่างกล่าวว่าแจ็คกี้ชานมีอำนาจทุกอย่างและพิถีพิถันอย่างอย่างยังจำได้ว่าในตอนที่เขาร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องแวนการ์ดที่ถ่ายทำในปี2019แจ็คกี้ชานเคยสอนอะไรให้เขาบ้างแจ็คกี้ชานสอนท่ายิงปืนให้กับเขาแบบรอบคอบเป็นพิเศษสอนวิธีเปลี่ยนแมกกาซีนอย่างรวดเร็วและยังสอนเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งทำให้เขารู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษจบคำบรรยายค่ะ城时代印记拢万千风华大家好我是杨洋祝成龙大哥70岁生日快乐我是在2019年和大哥合作的是电影急先锋看成龙大哥作品的时候你会觉得大哥是一个刀枪不入无所不能的这样的一个人但在生活里呢其实大哥是一个无微不至的一个大家长吧可以这么说然后也很幽默也很有风趣也会照顾大家情绪我觉得在拍戏的时候其实因为我的那个角色会有很多的动作戏啊其实对于我个人而言虽然接受过专业的训练但是经验肯定是没有大哥那么多嘛然后大哥会给我一招一式的去教我比如说快速换大夹怎么样摆出更好看的一些开枪的姿势等等的我觉得这都是在现场的时候大哥所能带给我的所以很感谢大哥压力还是会有的第一天拍摄就跟大哥的戏然后本来我就超级紧张但拍完第一场戏之后呢大哥给了我一个微笑然后我觉得是对我的一个肯定吧看到那个微笑之后其实很多的压力就自然而然消散掉了大哥对于表演的敬业认真和精益求精的精神让我非常钦佩那在这儿呢祝大哥生日快乐最重要的是身体健康开开心心ดิฉันต้องขอโทษด้วยค่ะที่ไม่มีคำบรรยายบทสนทนาให้อ่านเนื้อหาบางส่วนที่อย่างอย่างพูดในบทสนทนาของวิดีโอที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นไปตามคำบรรยายโพสต์ที่ได้อ่านให้ฟังในช่วงต้นของวิดีโอนี้นะคะเนื้อหาและคำบรรยายได้ทำการแปลโดยใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจมีเนื้อหาที่บิดเบือนไปบ้างเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบและพบกันในวิดีโอถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย